ันนี้คืออะไรครับพี่บีครับอันนี้คือพ่อแม่พันธุ์พ่อพันหมาหนุ่มเองค่ะ15เดือนเองค่ะเหรอใช่ตัวใหญ่อย่างเงี้ยเพราะนี่คือพ่อพันธุ์ของที่นี่เลยใช่ใช่ค่ะพ่อพันธุ์ผมถือได้ใช่ไหมยังไม่เต็มหนุ่มนะคะยังเล็กๆอยู่เลย15เดือนครับอย่างนี้ก็สั่งได้อยากได้ก็ซื้อได้ใช่ค่ะเราแบ่งทุกตัวค่ะในฟาร์มแล้วแต่ว่าคุณลูกค้าตัวนี้ก็รับผสมอยู่ประมาณครั้งละ 40,000 ถ้าผสม 40,000 นะฮะโอ้โหหัวโอ้โหหัวคือนี่ฮะหัวหัวใหญ่กว่าตัวกูอีกรวมกันแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันต้องอย่างงี้เวลาจะเลี้ยงอ่ะต้องเลี้ยงแบบนี้คือครับ1เค้าถูกเพาะพันธุ์มาให้ได้ทรงนี้ไงมันต้องใส่ด้วยนิสัยด้วยแบบน่ารักแล้วเอาบอดี้ก่อนนะบอลเลอร์เลยเนี่ยแล้วยังเด็กอยู่เลย15เดือนเองยังต้องโตไปกว่านี้อีกค่ะแล้วเขาจะโตกว่านี้อีกอันนั้นสีบูรุ่นหนุ่มค่ะนะฮะตัวผู้ทั้ง3ตัวนี่เตรียมไว้ให้นะฮะสีบลูเห็นไหมคะโซลิดบลูตัวผู้ใช่ค่ะแรงเยอะไหมพี่หนึ่งเดียวในไทยนี่บลูเลยนะคุณจะสังเกตเวลาเทียบกับดำแล้วบลูเลยนะค่ะหัวหล่อมากใช่ค่ะอันนั้นสีดำเห็นไหมคะสีดำนั่นก็ใหญ่อันนี้สีบลูอันนี้สีถ้าเรียกกันก็คือประมาณบูฟอนบูฟอนตัวเล็กๆที่เห็นนะตัวสีนี้สวยไหมคะกระโหลกหัวนี่ตัวนี้หัวดูกระโหลกตัวนี้เป็นลูกของอินเตอร์แชมป์ปี2019ครับดีกรีสูงมากดีกรีสูงมากใช่ค่ะตัวนี้ก็มีซื้อได้ใช่ไหมซื้อได้ค่ะซื้อได้หรือมาซื้อได้ทุกตัวหลังที่นี่ซื้อได้ทุกตัวครับมาคุยกันที่นี่แล้วกันมาคุยกันที่นี่ค่ะชอบอันไหนแวะมาค่ะนี่แล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะในสุนัขของเราทุกตัวเนี่ยจะมีใบซาบซึ่งบางคนบอกเฮ้ยหมาสีบูมันไม่ได้ลงทะเบียนในซาบนี่นั่นคือเป็นการที่คุณเข้าใจผิดเข้าใจผิดอันนี้เราจะมีใบซาบนี่ใบอะไรอันนี้ใบซาบเมื่อกี้ผมเจอแมงซาบแมงซาบอยู่ตรงนู้นก็เลยวิ่งเอาใบซาบไปก่อนว่าดิทุกรายการต้องเอาเข้าไปออกเพราะเขามีอย่างนี้ไม่เหนื่อยจะได้ไม่เครียดจะได้ไม่เครียดมีแมงซาบด้วยมีแมงซาบอันนี้ใบซาบใบซาบคืออะไรฮะใบซาบคือใบเพดิกรีของสุนัขพวกนี้นะคะที่ระบุสีอันนี้คือสีบูนะคะมีไมโครชิปมีระบุเพศระบุ DNA โอ้มีครบหมดเลยเราตรวจ DNA ให้ชัดเจนว่าตรงกันจริงๆไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่เมคขึ้นมานะฮะแจ้งพ่อแม่ไหน DNA สามารถพิสูจน์คุณได้วิธีการเซิร์ชของคุณนะครับให้พิมพ์คำว่า SABBS นะฮะที่ซาบเนี่ยย่อมาจาก South African Bobo Breeder Society อันนี้คือในพันธุ์ของเซาท์แอฟริกาทุกตัวเราจะมีทุกตัวจะมีหมดอันนี้คุณควรจะต้องมีใช่ค่ะถ้าจะเลี้ยงหมาควรจะต้องมีอันนี้ไม่มีใครสามารถเอาสุนัขคุณไปได้เพราะว่ามันมีไมโครชิปอยู่ใช่ค่ะนะฮะแล้วอันนี้ให้ดูเด็ดๆสีบูเห็นไหมคะเป็นไงโตแล้วหล่อหล่อมากบูเงินเลยค่ะมันแสงสีมันสะท้อนเหมือนสะท้อนแสงอะพี่นะคุณดูหน้ามันดูตาที่สีฟ้าคุณดูเนี่ยนี่คือสิ่งนี่คือเด็ก15เดือน13ค่ะ13เดือนด้วยนะฮะสีนี้คือสีบลูนะมันจะอ่อนกว่าสีดำนะฮะตัวนู้นนี่ตัวนี้ซึ่งมีฮิตมากตัวนี้ต้องขอบอกก่อนนะฮะก็แต่ละคาแรคเตอร์แต่ละตัวจะไม่เหมือนกันถ้าคุณชอบการยืนคอมโพสของเขาแบบนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ต้องเลือกแบบนี้นะฮะครับนี่คือคิงคองนะฮะไม่ใช่น้องน้องคนนี้ที่พี่บอกก็คือสีดำสนิทไม่มีอะไรปนเลยใช่ค่ะใช่แล้วหัวใหญ่มากคือต้องขอบอกว่าท็อปฟอร์มมากตัวนี้แล้วดูเทมเปอร์เมนต์ดูความนิ่งคือแบบดมเนี่ยดมอะไรรู้ไหมฮะดมน้ำลายของน้องๆที่อยู่แล้วก็ยังเอ๊ะยังไม่คุ้นนี่คือตัวผู้ตัวผู้ค่ะก็จะมีความตื่นเต้นเร้าใจเพราะว่า1คือปกติเขาก็จะแยกถูกไหมหนึ่งก็จะแยก2พอเขาออกมาปุ๊บเนี่ยกลิ่นของน้องๆที่เราถ่ายทำมาตลอดเนี่ยก็จะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียน้ำลายโดนมือพอเขาได้กลิ่นปุ๊บเขาก็จะเริ่มเอ๊ะนี่ใครอะไรยังไงเพราะว่าสุนัขเนี่ยสื่อสารกันด้วยกลิ่นใช่ค่ะใช่ค่ะจะเป็นส่วนใหญ่ไหนคิงคองมาโชว์หน้าหน่อยสิครับคิงคองตัวนี้ดำสนิทสวยมากกระโหลกกระดูกนี่กี่เดือนนะฮะ
ตัวนี้5เดือนค่ะ5เดือนนิดหน่อยดูขาดูแข้งดูหัวสิคะดูแข้งนะฮะหันขอชมหน้าหน่อยนี่คุณดูกระโหลกก่อนนะสวยมากในรูปอาจจะไม่เท่าตัวจริงนะคะดูหมีเนี่ยยกไม่ไหวนั่นน่ะทำไมคุณหมียกไม่ไหวฮะอ๋อพี่ลองครับพี่ลองพี่ยังไม่ไหวผมจะเอาอะไรไหวแล้วพี่แต่พวกนี้นะจริงๆนะมันหนักกระดูกกับหนักกล้ามเนื้อเนาะใช่ค่ะใช่มันไม่ใหญ่มันแน่นโอ้โหแต่แน่นมากเลยอะสมมุติว่าจะประกวดเนี่ยเราอยู่ในคลาสไหนอะเวลาเราอันนี้จะไปประกวดคือจะไม่ใช่ FCI บอบอนี่เขาจะเป็นซาฟประกวดในกลุ่มของเขาครับซาฟซึ่งจะไม่อยู่กับพวกโดเบอร์แมนเกรเดนอะไรต่างๆพวกนั้นจะเป็น FCI เนี่ยคือเขารวมหมาใหญ่ใช่ไหมหมาใหญ่หมาเล็กแต่ที่เป็นเราต้องบอกว่ามันเป็นกลุ่มสายพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งส่วนอันนี้จะเป็นซาฟซึ่งจะเป็นเฉพาะของเซาท์แอฟริกาอ๋อของซาฟใช่แล้วมันจะใหญ่กว่านี้อีกเยอะเยอะค่ะเดี๋ยวจะมีตัวใหญ่ให้ดูค่ะอันนี้ลูกสุนัขนี่5เดือนกว่าค่ะแล้วแต่เขาชอบหรือว่าเราแนะนำว่าควรจะเริ่มมีสุนัขเป็นของเราเนี่ยตั้งแต่กี่เดือนต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบค่ะบางคนอาจจะชอบเอาลูกหมาไปครับบางคนอยากได้สำเร็จรูปเอ้ยตัวใหญ่สวยๆออกมาจากแคตตาล็อกเลยไปจูงแล้วเลี้ยงแล้วโตเลยเหมือนต้นไม้อะค่ะปลูกแล้วใหญ่เลยพ่อพันธุ์เลยเราก็มีพ่อพันธุ์ก็มีเพราะฉะนั้นเรามีทุกอย่างใช่ค่ะแม่พันธุ์พร้อมท้องคุณอยากจะได้ไปคลอดที่คุณแล้วคุณก็ได้เลี้ยงลูกเล็กๆแล้วแบ่งลูกขายเราก็มีก็มีแบบนั้นเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นมีครบทุกอย่างเลยมีครบทุกอย่างแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าแต่อยากเห็นโครงสร้างเพราะว่าเด็กเนี่ยบางทีดูยากโตขึ้นมาหน่อยเป็น4เดือนคราวนี้คุณจะเห็นโครงสร้างมากขึ้นก็อาจจะคนที่จะเน้นเลี้ยงโครงสร้างใหญ่จะได้ดูได้ใช่ค่ะเหมือนปลาเลยเห็นไหมแม่เข้าใจหมดเลยเข้าใจหมดเลยเออ มาแล้วครับอันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะได้สุนัขตัวเมียที่ท้องอยู่นี่มาจากข้างนอกมาจากผสมกับพ่อพันธุ์ชั้นนำจากทางนู้นแล้วติดท้องมาอย่างนี้เลยค่ะบินมาทั้งท้องใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะเฟรนลี่มากเลยนะนี่คือคุณแม่คุณแม่นี่คือท้องแรกของเขาป่ะท้องแรกเลยค่ะนี่คือคุณแม่ท้องแรกนะครับเราไม่รู้ว่าข้างในนะมีลูกหมากี่ตัวแต่ว่าเยอะแน่นอนนะและที่สำคัญเป็นสุนัขสาวพ่อเป็นตัวดังโอ้ตายแล้วเนี่ยตัวเมียเนี่ยมันจะน่ารักตรงเนี้ยติดท้องใหญ่มากผมว่าหลายตัวพี่ว่าอย่างต่ำกี่ตัวพี่ว่าอย่างต่ำต้องมี8ถึง10เพราะนี่ยังไม่ได้คลอดนะคะคลอดประมาณวันที่10ถึง12กันยาค่ะใครที่อยากได้สุนัขแล้วไปคลอดที่บ้านแล้วมีลูกหมาน่ารักออกมา 7-8 ตัวนะครับใช่ค่ะแนะนำตัวนี้เลยนะฮะเพราะว่าเฟรนลี่มากเป็นคุณแม่ยังสาวนี่ท้องแรกแล้วธรรมชาติของเขานี่ถ้าเกิดว่าเขาคลอดเนี่ยต้องมีคนมีประสบการณ์อยู่ใกล้ๆไหมคือแบบต้องช่วยทำคลอดไหมหรือก็นิดหน่อยไม่ได้ยากเลี้ยงลูกเองอะไรง่ายค่ะตอนนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติค่ะเปิดจองลูกด้วยเปิดจองนะฮะค่ะเปิดจองลูกของเขาหรือเปิดจองตัวแม่ตัวทั้งตัวแม่จะยกก็ได้หรือจะเปิดถ้าไม่มีใครนะคะก็พร้อมคลอดที่ฟาร์มเราเอเชียบิ๊กด็อกแล้วก็เปิดให้จองลูกค่ะแล้วผมถามหน่อยเป็นความรู้อย่างคนไม่เคยรู้ค่ะสมมติว่าอย่างเงี้ยเราต้องเอา6หลักคูณกับสันนิษฐานลูกในนี้ป่ะไม่ต้องใช่ไหมฮะเราไม่ขนาดนั้นค่ะเราก็ต้องให้เรียกว่าต้องให้ราคาวัดดวงกันไปคือราคาวัดดวงนะฮะคุณอาจจะกำไรก็ได้นะกำไรอยู่แล้วกำไรมากกับน้อยแค่นั้นเองกำไรแน่ๆแต่อย่าให้ลูกหมาเป็นไรให้ลูกหมารอดกำไรแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆอันนี้ก็มีถือว่าทรงแม่ก็ใหญ่แล้วนะใหญ่สวยมากนี่คือ full size มั้ยเนี่ยนี่คือฟูลไซส์ป่ะเพราะเห็นบอกว่ายังสาวอยู่อ๋อนี่อายุยังปีกว่าเองเลยค่ะจะสวยกว่านี้เยอะพอออกไปปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะกระทรงมาเลยแล้วเขาก็จะโตอีกอันนี้หกหลักป่ะค่ะปลายหกหลักปลายนะเพราะว่าอันนี้คือได้เชื้อของคุณพ่อที่ดีมากแล้วมีเบบี้อยู่เบบี้ได้ประมาณ10น่าจะมี10ตัวตามตาเรานะฮะจากประสบการณ์ที่เราเคยเห็นมาใช่ค่ะเพราะท้องใหญ่มากท้องใหญ่มากโอเคโอ้โหนี่ออกอะข้างๆแล้วตัวแม่เขานะคะต้องเรียนว่าตัวแม่พันธุ์ตัวนี้ค่ะเป็นลูกของพ่อสีดำที่ชื่อว่าทันเดอร์ซึ่งดังมากทางนู้นโอเคเพราะฉะนั้นสายเลือดดีมากสายเลือดดีมากอ่ะเดินดูไหมคุณแม่ทันใจมานี่เดี๋ยวเรายังมีแม่ท้องสีน้ำตาลให้โชว์อีกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นแม่ๆไปโอเคมานี่พาเดินโอ้โหครอบครัวฮะพ่อแม่ลูกครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกฮะ
แบบนี้เบรกไม่ออกไปว่าอาจจะค้างอาจจะธรรมดาต้องเอาหัวออกอาจจะเอาขาออกแล้วออกไม่ได้ก็เป็นตัวแรกด้วยแต่ช่องคลอดใหญ่ครับมันมาจ่ออยู่ตรงนี้แล้วอ่ะจ่อแล้วไงหัวชนแล้วออกไม่ได้แล้วคุณเป้โดนได้ไหมว่าถ้าหายกลัวมันจะตายนี่ผมว่างัดนี่ฮะงัดขึ้นดิงัดขึ้นดิหัวมาแต่ถุงยังไม่แตกอ้าวงั้นอย่าให้แตกครับไม่แตกหรอกผมไม่ได้เจียไปเดี๋ยวไปหาหมอดีกว่าครับเพราะว่าน่าจะตัวใหญ่มากไปเอาครูก็ได้ใครก็ได้เรียกไปเลยหนึ่งคนนึงหัวก็มีตะกร้าให้หัวก็มีตะกร้ามีอะไรให้เสร็จเลยโอ้ยก่อนผู้สามเมียห้านะครับคือสวยนี่ไอ้ที่ออกบนรถใช่ไหมนี่ไอ้รถด่วนเมื่อกี้ล้วงในรายการเลยนะครับตรงนี้ล้วงในรายการพี่บิลลี่เลยผมตอนที่ผมล้วงเนี่ยเจอหัวเขานะครับตอนที่ผมล้วงเข้าไปเจอหัวเขาโอเคนะครับนี่จ๋านี่คือไฮยีน่าหรือเปล่านี่สีพิเศษเลยอันนี้เป็นลายเสือค่ะเสือทองเสือทองสวยมากอันนี้คุณจูงอันนี้ไปเนี่ยบอกเลยนะคุณไม่ต้องขับซุปเปอร์คาร์ใครเห็นก็คือรู้ราคารู้ราคากันลี่สวยว่ะเหมือนวัวเหมือนวัวว่ะโอ้ยเสือกรัดเออตัวนี้จะเป็นแม่ของลูกสุนัขที่เราอุ้มกันตัวเล็กๆ2เดือนครับอ๋อในตอนนั้นที่เรามาถ่ายใช่มั้ยเหรอบอกให้นะถ้าเกิดว่าไม่ใช่เทมเปอร์เมนต์ที่ดีเนี่ยผมไม่กล้าเอาหัวมาไว้ใกล้ๆเขาทำไมฮะเพราะว่ามีสิทธิ์งับได้แต่ว่าเนี่ยเขาไม่มีทางเลยดูเป็นผู้หญิงเนี่ยสายตาว่าจะคุณวิลลี่ถ้าผมจูงท่านนี้เนี่ยไปในกองถ่ายหรือกองฮอลลีวูดของคุณใครคุณจะหล่อที่สุดในประเทศไทยตัวนี้คุณเป้ต้องบอกว่ายังไงเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในไทยนะขนาดนี้นโปเลียนนะคะต้องขอบอกนิดนึงอันนี้สีอิสเบลล่าสีเรียกว่าสีอิสเบลล่าใช่ค่ะหรือไลแลกแล้วเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนะขนาดนี้